ดีค่ะคุณธีรศักดิ์ค่ะครับสวัสดีครับพี่มอนครับโอ้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 สำลักเลยโอ้โอ้สำหรับบ้านปูชนะเลิศคุณธีรศักดิ์ปตท.ครับผชมนะเลิศโอ้โหตูปรทนี่เรียกว่าชนะน็อกเลยครับพี่น็อกเลยเมื่อกี้พี่แบบโอ้ถ้าใครถือดีแต่มันอยู่กับตัวบล็อกเทรดอ้วกเลย คือมันน็อกตลาดด้วยครับแล้วเอก็นอ็อกฟิวเจอร์ด้วยโอ้เพโรหาะว่าเบรโอก้1160เรียบร้อยเลยนะครับปตท.ใครเป็ทนี่เดม็ีกสมตา็กอกรีวิวฉบับเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วให้เปิดไปหน้าคุณอาวินเดี๋ยวเนี้ยแล้วจะรู้ว่าปตท.ยังมีบวกอะไรเพิ่มมาครับผมคุณธีรศักดเิอ์ยังไมน่อ่านในหนังสือคัมภีร์หุ้นเล่มใหม่นี่เขาให้ขะให้ช็อตเมื่อไหร่นะครับพี่ปตท.พรุ่งนี้เหรอพี่ไม่ได้ดูอ้าวแล้วครับอ๋อได้พไดี้่ดูแต่สต็อกรีวิวอยู่คุณรอู่้ะสึกจะคุณมมีาช่วยเขาจเะปิมดีหน่อยสิคุณทีมาช่วจยะคุณเทพเปิดเลหน่ยอยครับได้ผมหาให้เดี๋ยวผมหาให้นะครับหมพอดีออยู่ข้ตางทนอกอเหมือนกันทำอยู่นอกเหมือนกันค่ะเขามีวันช็อตอยู่นะครับเดี๋ยวต้องตามดีๆนะโอ้นี่อมืาแบบเหมืโออน้ไอ้ช็อตเลยนะครัใบครเดี๋ยไวด้ต้สองเล็ตง็อกหน่อยรต้อีงเล็วงิวไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนถ้าแบบจัดบล็อกมาแทบบล็อกเดียวพอโอ้ครัโอบ้ผแมม่จ้าโอ้โหได้มา100 บาทโหเจอออปชันดีกว่าครับพี่นะครับออปชันเนปะ็นครัยับงไงบ้างคะก็แนวรับนะครับวันนี้มันลงไปทําโลนะครับที่บริเวณ22.6นะครับเราดูแถวแถว20นะครับแต่มันไม่ให้เลยนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยเรียกว่ามันดูดีนะครับก็เลยย่อเนี่ยไม่ลึกนะครับแต่ว่าแนวต้านนะครับที่หนึ่งบริเวณ32นะครับกับ34เนี่ยตรงเนรีา้ต้องเทียบก่อนนะครับว่าเซ็ต50เนี่ยมันจะไปถึงหรือเปล่านะครับซึ่งแนวต้านของตัวเซ็ต50นะครับที่ระดับ1,180นะครับมันเป็นด่านใหญ่นะครับของการขึ้นในรอบนี้นะครับเป็นด่านใหญ่เพราะนั้นในตอนนี้นะครับพรีเมียมเนี่ยที่ประมาณสามสามเอ็ดสามสอง32นะครับบวกด้วยระดับใช้สิทธิ์นะครับของคอที่1,150นะครับมันจะเท่ากับ1,182นะครับซึ่งระยะเวลายังเหลืออีกเกือบ3 เดือนนะครับยังมีโอกาสนะครับที่คอออปชันเนี่ยยังขึ้นได้นะครับยังขึ้นได้เพราะว่าในตัวของค่าพรีเมียมเนี่ยของคอออปชันนะครับตอนนี้เนี่ยบวกสักประมาณ15นะครับไม่เกิน20นะครับไม่เกิน20จากระดับของเซ็ต50นะครับเพราะนั้นมีโอกาสนะครับที่คอออปชันนะครับจะขึ้นไปใกล้ๆบริเวณ40นะครับแต่ถึง40เนี่ยไม่น่าลองคอแล้วนะครับเพราะว่าแก๊ปของการขึ้นเนี่ยเหลือน้อยนะครับเพราะนั้นยังรอย่อนะครับมาที่บริเวณ24นะครับกับ20นะครับสำหรับคอออปชันค่อยกลับเข้าไปเรียกว่าลองในตัวของคอดีกว่าครับผมค่ะค่ะครับเพราะนั้นเกินระดับ30นะครับของคอเนี่ยไม่น่าลองแล้วนะครับเป็นจังหวะของการขายทั้งกำไรสำหรับคนที่มีลองคอออปชันนะครับดูแนวต้านเนี่ยไม่เกิน40นะครับเป็นจังหวะขายครับผมโอเคได้ค่ะครับผมส่วนหุ้นล่ะในตัวของหุ้น นะครับตัวสื่อสารนะครับแอดวานซ์วันนี้ย่อลงมานะครับก็มองแนวรับเลยนะครับที่194นะครับกับอีกจุดหนึ่งก็คือ192นะครับเข้าซื้อครับผมเข้าซื้อเหรอใช่ครับใช่ครับมันย่อลงมาช่วงสั้นนะครับผมสงสัยเขาซื้อหรอซื้อครับซื้อครับ192 บาทค่ะค่ะได้ใช่ครับแล้วก็แนวต้านนะครับ198กับ199นะครับถ้าขึ้นไปก็เป็นจังหวะเทคโปรฟิตครับผมโอเคมีหุ้นตัวไหนอีกไหมพรุ่งนี้จัดมาพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ดูตัวไหนนะครับพรุ่งนี้ดูตัวของ KKP ครับค่ะค่ะกับทิสโก้ครับผมแบงก์กลางครับดู KKP กับทิสโก้ใช่ครับกับทิสโก้นะครับตัวของ KKP นะครับราคาเนี่ยเป็นลักษณะของการเกิดสัญญาณซื้อนะครับแล้วก็แนวต้านแรกมองที่85นะครับกับ87นะครับน่าจะมีโอกาสขึ้นทดสอบนะครับส่วนตัวของทิสโก้นะครับแนวต้านเนี่ยอาจจะใกล้กว่าตัวของKKP สักหน่อยนึงนะครับแนวต้านเนี่ยตัวของทิสโก้นะครับจะอยู่ที่94นะครับกับ95นะครับเพราะนั้นถ้าให้เลือกเนี่ยตัวของ KKP ดูน่าสนใจกว่าทิสโก้นะครับสำหรับรอบนี้ครับผมโอเคได้ค่ะครับพรุ่งนี้ลุ้นในตัวของ True นะครับ True กำลังทดสอบ
6.50 นะครับแล้วก็ถ้าเบรกได้นะครับถ้าเบรกได้นะครับ7 บาทนะครับจะมีโอกาสขึ้นทดสอบครับผมสำหรับทูครับใครตามคุณธีรศักดิ์มานัดกินโต๊ะกัน7 บาทนะฮะครับผมก็ถ้าถึง7 บาทก็บอกว่าจองนั่งที่เดียวกับธีรศักดิ์แล้วกันนะครับจะได้คุยกันรู้เรื่องนะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามีคนตามเยอะหรือเปล่าจะได้ระบุไปเลยว่านั่งโต๊ะกับผมแล้วกันนะครับง่ายๆนะครับกินโต๊ะทรูอ่ะนะครับผมเออค่ะได้ๆอ่ะขอบคุณมากนะในตัวของฟิวเจอร์เดี๋ยวนี้ครับพี่อ่ะมามีแนวมีแนวต้านนะครับ1170เนี่ยไม่น่าลองแล้วนะครับแล้วก็ยังรอนะครับการถอยนะครับลงไปที่1150นะครับหรือ1154นะครับเสี่ยงโอเพ่นลองนะครับในตัวของฟิวเจอร์S18ครับผมค่ะได้ค่ะโอเคครับผมในตัวของทองนะครับทองมันย่อแล้วนะครับดูแนวรับนะครับที่บริเวณ20,050หรือ20,000กลมๆนะครับแล้วลองในตัวของทองครับผมเพราะว่าทองเนี่ยมันถูกกดดันจากบาทแข็งค่าแต่ว่าราคาทองยังขึ้นได้ต่อในช่วงสั้นครับผมค่ะได้จ้ะหมดแล้วนะโอเคครับครับผมครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับขอบมากเลยทั้งท่านก็สำหรับท่านที่จะจองต้องรีวิวขออนุญาตปิดเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เต็มแล้วนะขออนุญาตปิดวันนี้ขออนุญาตละก็หลายท่านที่จะจอง VIP ในเดือนมีนาคมนะพี่ม่อนต้องขอบคุณมากเลยนะฮะสำหรับเรื่องราวต่างๆที่เราจะเจอกันแล้วนั่งกินข้าวกันตอนนี้จองเต็มหมดละเต็มจริงๆต้องขอบคุณจริงๆนะฮะส่วนท่านที่อยากเป็นเพื่อนพี่ม่อนแต่ว่าไม่ได้ไปกินกันก็ยังสามารถเป็นเพื่อนก็ได้ในส่วนของสมาชิกทั่วไปนะสมาชิกทั่วไปนะท่านก็สามารถจองได้เป็นปกติอยู่ทั่วประเทศเลยนะเราส่งหนังสือได้ให้ทุกท่านทั่วประเทศได้อยู่ในตอนนี้ค่ะก็เรื่องราวทุกเรื่องราวที่เราเป็นเรามาได้ด้วยความตั้งใจของนักลงทุนทั้งหมดทั้งมวลที่เราอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั่นเองนะฮะก็ต้องถือได้เป็นช่วงที่นักลงทุนได้ความรู้พวกเราดิฉันเองก็ได้ความรู้กับนักลงทุนด้วยนะเราก็สามารถที่จะยืนต่อไปแล้วสิ่งที่จะกำลังเกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยเราจะได้กำไรหรือเราจะได้ประโยชน์แบบไหนสิ่งที่ดีที่สุดค่ะนักลงทุนนะดีที่สุดเลยก็คือความรู้นั่นเองนะฮะเราก็จะมอบความรู้เหล่านี้ให้กับนักลงทุนต้องขอปิดในเรื่องราวของการรับสมัคร VIP ในวันนี้ก่อนเวลานิดหนึ่งตอนแรกจะขอเป็นวันศุกร์วันนี้ต้องขอปิดเรียบร้อยแล้วนะฮะนักทุนต้องขอบพระคุณสำหรับนักทุนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนท่านที่พลาดในปีนี้นะฮะไม่เป็นไรท่านก็สามารถสมัครสมาชิกทั่วไปเดี๋ยวข้อมูลพี่ม่อนก็จะส่งถึงท่านด้วยส่วนท่านที่เป็นสมาชิกที่ปิดวันนี้เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนหนึ่งเราจะมีเติมเต็มข้อมูลต่างๆเราได้ส่ง SMS ถึงท่านแล้วนะฮะเราจะมีนัดกันละนัดกันอย่างเร็วเลยกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเราในตลาดหุ้นไทยเราว่าเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเคาะยังไงดูยังไงทำไมปตท.วันนี้472จะเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมทุกคนเฮมาทำไมเราไม่ได้อะไรเลยนะแล้วเราจะได้ยังไงเรามีทุนแค่นี้แค่ล้านบาทแค่แสนบาทเราจะได้ทุนยังไงอ่ะเรื่องเหล่านี้พี่ม่อนก็จะเติมข้อมูลความรู้ให้กับนักทุนได้เข้าใจในเรื่องราวของการลงทุนเงินน้อยลงทุนเงินแบบไหนแล้วป้องกันความเสี่ยงยังไงนะฮะเรามีนัดกันเรียบร้อยใครได้รับ SMS แล้วต้องตอบด่วนเลยนะคะค่ะเอาล่ะในช่วงต่อไปนะฮะนักทุนที่ติดตามรายการนะฮะก็เดี๋ยวเราไปคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์กันนะฮะในช่วงหน้านั่นเองช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ